โอเคครับก็สวัสดีวัยรุ่นไทยวัยรุ่นเมกาก็วันนี้นะผมก็จะมาทำคลิปนะไปรับน้องสาวผมนะน้องสาวผมก็เพิ่งมาอยู่นะผมก็จะไปรับน้องสาวผมที่โรงเรียนก็จะพาไปดูด้วยว่าวิธีเด็กนอกเขาเป็นยังไงก็จะมาทำคลิปสัมภาษณ์น้องนะการเรียนที่ต่างประเทศเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปรับนะก็เป็น student visa นะน้องผมก็แอปพลายผ่านมาก็เรียนที่ต่างประเทศตอนนี้ได้จะเรียนไปได้เกือบอาทิตย์แล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ไปรับก็เลยทำคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะบรรยากาศเด็กนักเรียนนอกอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นยังไงนะตึงเปรี้ยครับเดี๋ยวไปรับน้องเลย let's go โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถแล้วนะน้องผมก็จะเลิกเรียนประมาณบ่ายสามนะก็เดี๋ยวจัดที่ให้น้องโยนไปข้างหลังให้หมดก็เดี๋ยวจะไปรับน้องนะกล้องก็อาจจะเอียงๆหน่อยไม่รู้จะตั้งตรงไหนของรถพอดีไม่มีตัวตั้งกล้องก็เดี๋ยวผมจะไปรับน้องนะต้องรัดเข็มขัดตลอดนะพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนนะขับรถสปอร์ตแอ๊กแอ๊กไปรับเคยขับไปนั่งเรียนรอบนึงสาวฝรั่งมองเต็มเลยว่าเดี๋ยวผมติดคุกนะโพลิสเยอะนะดูมานี่ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถกันนะเมื่อกี้กล้องตกเลยฮะไปดูจะตั้งไหนแล้วค่อยไปตั้งขากลับแล้วเราจะสัมภาษณ์น้องนะ let's goการเรียนที่ต่างประเทศห้องเรียนต่างประเทศไหมต่างบอกแบบว่าถ้าไทยอ่ะมันจะมีที่นั่งประจับแต่ว่าอยู่นี่มันว่ามีมันสีนั่งใส่กันนั่งนั่งหัวโซฟาก็ได้เอาขาผ่าโต๊ะได้ปะก็ได้แต่ว่าซิวซิวเลยปะมันแล้วแต่ห้องบางห้องก็ไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้จะใส่ซับไทยให้นะฮะเผื่อคนฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องผมก็ว่าบ่เป็นนะครับโอ้ยก็จะล่องกันสิแหละกันตะกุกตะกักเนี่ยฝาดเนี่ยเลยคิดดีแล้วเลี้ยวครับเพราะไม่มีตังกล้องบอกเลยคิดดีไม่ได้ยันหรอกเพราะไม่มีตังกล้องไม่ได้เบาดีหรอกตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยลองผมมันมีคำไงกับตึงเปรี้ยเขาจัดเป็นอย่างบักตึงเปรี้ยเจ้าหันล่างตอนนี้ฮะโรงเรียนฝรั่งมันก็จะเล็กๆนะจะไม่ค่อยใหญ่แบบไทยนะแบบไทยบางโรงเรียนก็จะใหญ่เบลอนะพวกไฮสคูลอันนี้มีถึงม.ยังมั้ยบ่รู้มันถึงม.6ป่ะบ่รู้เหมือนกันตั้งแต่เป็นเหี้ยก็ผมเห็นเพื่อนผมมันก็จะเรียนถึง18นะทีก็จะเรียนถึง18แล้วมันก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยกันนะโนเราเนี่ยไอ้ที่หนูไปสอนมันแบดเบิร์ดไปสอนมูย้อนมูยุ่งเรียงเลยแบบ
อบมึงตายนะเดี๋ยวนี้เราเรียนสับแบดเบิร์ดไปนะแต่พูดได้กับพูดกับเพื่อนเล่นได้นะพอมึงตายแล้วว่าจะเป็นดากันไม่หอมเหมือนเป็นหนูเลยแบบพอมึงตายเพื่อนเป็นหลีบอ่ะมันเข่ากันไงเป็นแบบพลังอยู่นี่ว่ามีโรงอาหารดิว่ามีโรงอาหารเนี่ยถ้าต้องคนนั่งกินขึ้นตัวใหม่นั่งกินทั้งหลังคาเลยนั่งกินทั้งหลังคาโรงเรียนมันไงกินแฮตด็อกฮอตด็อกแค่นั่งกินเจ้าเผาเทียนมันมองมามันมองเราแบบนี้แต่ว่าฮอตด็อกแฮมเบอร์เกอร์โอ้ก็เลยท่านี้อีกคลิปเดียวยิงๆไงไอซิลุ่มยังสี่ละฮะเราเลี้ยวดีนะตะปุ๊บตะคัดเห็นแต่ข้อเลยมุมมองซ้ายยังก็ไม่ได้ลงเลยนะเราไม่คลิปลงอ่ะแจ้งนี่สิเป็นโอ้ยเฮี้ยนก็เปล่าว้าวแม่งบนรถสิแล้วนับบนสู่ชีวิตอ่ะแต่ชีวิตสี่ตับถึงบ้านแล้วเมื่อกี้เหี้ยนอีกเลยเออเอาไปหนึ่งเห็นแต่ข้อไอ้มันมียังเลยไอ้สิลงยังสิอ่ะผมก็จะลงแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมก็จะจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันกับนักเรียนนอกไปรับชิวๆโทรศัพท์จบ10รอบโอเคฮะน้องมันก็เลิกเรียนแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันเผื่อน้องมันไม่เหนื่อยมีแรงให้สัมภาษณ์นะไป let's go ครับตอนนี้น้องผมได้คีย์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเด็กนักเรียนนอกเขาเอาอะไรไปเรียนบ้างเดี๋ยวผมจะมารื้อดูวันนี้นี่เป็นชุดแบบของต่างประเทศนะยืนแป๊บนึงนี่เป็นชุดของนักเรียนต่างประเทศนะก็จะเป็นแบบชิวๆนะบางโรงเรียนอาจจะไม่มียูนิฟอร์มอาจจะพวกเมกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนการเรียนเดี๋ยวไปเบิ่งเนี่ยเป็นกระเป๋าเรียน น้องของมันก็จะเอาน้ำไปกินขวดหนึ่งเบิ้งเดี๋ยวไปล่ะนี่ก็เป็นอาหารกลางวันกินกินถุงเข้าไปฮะกินแล้วแล้วไปเจ้าสิให้ไปกินยังกันอันนี้เป็นสมุดโน้ตฮะสมุดโน้ตฮะน่าจะมีความลับครับน่าจะชูดิเราสัมภาษณ์วันนี้เรียนกี่วิชาไม่รู้5วิชาครับ5วิชาเขาเรียนวิชาอะไรกันบ้างกลัวมากแต่ชีวิตเด็กเมืองนอกคณิตศาสตร์แมทช์แคมปิ้งฮะโอ้โหแต่ไม่มีหนังสือนะเด็กต่างประเทศจะไม่ใช้หนังสือไปเรียนใช่ไหมหลังห้องน้ำติดชีวิตเด็กนอกครับเดินไปไหนเดินไปด้วย เด็กนอกก็จะกินแคบหมูเหมือนกันเด็กนอกกินแคบหมูกินแคบหมูโอ้โหครับก็คลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแบบถ่ายดีๆกว่านี้แบบกล้องไม่ตกรถอะไรแบบไม่คว่ำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเรียนน้องผมแบบดีๆนะจะไปทำคลิปถ่ายรีวิวโรงเรียนน้องผมโอเคเดี๋ยววันนี้ให้น้องมันพักละไม่มีการบ้านมีการบ้านไหมไม่มีเห็นไหมครับโรงเรียนที่ต่างประเทศจะไม่ค่อยมีการบ้านด้วยนะก็คลิปนี้ไว้เจอกันฮะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย